วิศวกรท้าปั่นไฟ8ชั่วโมงได้ให้ล้านลุงชื่นลั่นแค่ล้านเดียวจิ๊บจ้อยโบลงทุนไปแล้ว17ล้านวิศวกรเชียงใหม่เสนอเงิน1ล้านบาทท้าพิสูจน์เครื่องปั่นไฟลุงชื่นถ้าใช้งานเครื่องปั่นไฟฟ้าทั้งตู้เย็นแอร์พัดลมหรือว่าเตารีดได้นาน 6-8 ชั่วโมงจริงตามที่อ้างขณะที่เจ้าตัวนะครับปฏิเสธคำท้าระบุว่าแค่เงินจิ๊บจ้อยโวลงทุนไปแล้วตั้ง17ล้านบาทเตรียมขายไต้หวันพร้อมจ่อเปิดตัวเครื่องรุ่นใหม่ปั่นไฟอัตโนมัติไม่ต้องเสียแรงใช้มือปั่นจากกรณีที่นายชื่นฝันเมฆอายุ75ปีชาวจังหวัดนนทบุรีซึ่งอาศัยอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อ้างว่าสามารถประดิษฐ์เครื่องปั่นไฟฟ้าขนาดเล็กที่เพียงใช้มือปั่นระบบเฟืองที่คิดค้นขึ้นมาเองนานเพียง15นาทีแต่จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า220โวลต์500วัตต์เก็บในแบตเตอรี่ใช้ได้นาน 6-8 ชั่วโมงโดยมีต้นทุนอยู่เครื่องละประมาณ 16,000 บาทเหมาะสำหรับพื้นที่ห่างไกลซึ่งคุณลุงนักประดิษฐ์คนนี้นะครับระบุว่าได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วและอ้างว่ามีบริษัทเอกชนประเทศไต้หวันติดต่อขอซื้อแล้วรวมทั้งมีการสั่งจองไว้ล่วงหน้าและเตรียมที่จะผลิตออกขายกว่าล้านเครื่องและเมื่อวันที่7กรกฎาคม62นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าล่าสุดมีวิศวกรรายหนึ่งที่จังหวัดเชียงใหม่เสนอตั้งเงินรางวัลให้กับนายชื่นจำนวน1ล้านบาทหากพิสูจน์ได้ว่าเครื่องปั่นไฟดังกล่าวน่ะสามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่เช่นตู้เย็นเครื่องปรับอากาศพัดลมหรือแม้กระทั่งเตารีดได้นาน 6-8 ชั่วโมงตามที่ได้กล่าวอ้างไปนั้นเพราะว่าตั้งข้อสงสัยว่าการใช้มือปั่นเพียง15นาทีไม่น่าจะให้กำลังไฟฟ้าถึงมากขนาดนั้นได้ซึ่งการใช้งานเพียงแค่กับหลอดไฟโดยเฉพาะหลอดไฟ LED ที่ประหยัดพลังงานมากไม่ได้เป็นสิ่งที่แปลกใหม่แต่อย่างใดทั้งนี้การพิสูจน์นั้นขอเพียงให้นายชื่นนำเครื่องมาทดสอบใช้งานได้จริงและได้ผลตามที่ได้กล่าวอ้างโดยให้นักวิชาการหรือว่าผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยหรือว่าสถาบันการศึกษาที่น่าเชื่อถือของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทดสอบและเป็นสักขีพยานด้านนายชื่นยืนยันว่าเครื่องปั่นไฟขนาดเล็กของตนเองนั้นสามารถใช้งานได้จริงโดยใช้มือปั่นระบบฟันเฟืองพิเศษและเป็นความลับที่ตนเองคิดค้นขึ้นมาซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเครื่องนี้เมื่อปั่นด้วยมือประมาณ15นาทีจะให้พลังงานไฟฟ้ากักเก็บในแบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง 6-8 ชั่วโมงโดยตัวเองพิสูจน์ใช้งานมาแล้วกับหลอดไฟโทรทัศน์เครื่องสูบน้ำพบว่าใช้งานได้ดีและเหมาะสำหรับการนำไปใช้งานในพื้นที่ที่ห่างไกลส่วนกรณีที่มีผู้เสนอเงินจำนวน1ล้านบาทให้เพื่อขอพิสูจน์ว่าเครื่องนี้เนี่ยใช้งานได้จริงหรือไม่นั้นเจ้าตัวขอปฏิเสธเพราะว่าไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องพิสูจน์อีกกับเครื่องนี้ที่ตัวเองลงทุนไปกว่า17ล้านบาทกว่าจะสำเร็จและกำลังจะขยายให้กับบริษัทของไต้หวันนำไปเตรียมผลิตออกขายแล้วซึ่งหากต้องการพิสูจน์ให้ไปรอซื้อเครื่องที่ผลิตออกขายโดยนอกจากเครื่องปั่นไฟฟ้ารุ่นนี้ที่ต้องใช้มือปั่นแล้วในเร็วๆนี้ตัวเองเตรียมตัวจะเปิดเครื่องปั่นไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่เป็นระบบไฟฟ้าอัตโนมัติไม่ต้องใช้มือหมุนอีกด้วยซึ่งประดิษฐ์เสร็จแล้วกำลังอยู่ในระหว่างการทดสอบขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ